ันเสาร์ที่วันที่8มิถุนายนนี้ราชินีคามิลล่าเสด็จไปยังพระราชวังแฮมตันคอร์ตเพื่อร่วมงานที่ใกล้ตัวเธอในระหว่างวันพระสหายของกษัตริย์ชาวที่3ได้กลับมาพบกับลูกชายของเธอโทมัสปาร์เกอร์โบงานที่เธอไม่อยากพลาดวันเสาร์ที่วันที่8มิถุนายนนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานเทศกาลห้องอ่านหนังสือของพระราชินีปี2024ที่พระราชวังแฮมตันคอร์ตโปรดทราบว่านี่เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและส่งเสริมประโยชน์ของการอ่านสำหรับเด็กผู้ใหญ่และเด็กเหมือนกันในระหว่างพิธีพระมเหสีของกษัตริย์ชาวที่3สามารถโต้ตอบกับวิทยากรได้แต่เธอก็สามารถกลับมารวมตัวกับลูกชายคนโตของเธอโทมัสชื่อเล่นทอมซึ่งเป็นผลจากการแต่งงานครั้งก่อนของเธอกับแอนดรูว์ปาร์เกอร์โบหลักฐานในสิ่งพิมพ์บนอินสตาแกรมเมื่อมองย้อนกลับไปที่ไฮไลท์ของวันนั้นบัญชีของราชวงศ์ได้เปิดเผยรูปถ่ายของราชินีคามิลล่าซึ่งนั่งอยู่บนอัฐจันทร์เคียงข้างลูกชายของเธอเมื่อวานนี้สมเด็จพระราชินีทรงร่วมกับนักแสดงนักเขียนและประชาชนทั่วไปที่พระราชวังแฮมตันคอร์ตในงานเทศกาลห้องอ่านหนังสือของราชินีปี2024บริษัทเขียนไว้ในคำบรรยายใต้ภาพสิ่งพิมพ์และเสริมว่านอกจากดาราวรรณกรรมแล้วผู้มาเยือนยังมีโอกาสได้ลองชิมอาหารข้างทางสำรวจสวนแฮมตันคอร์ตและค้นพบนักเขียนหน้าใหม่สำหรับการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งใหม่นี้คามิลล่าสวมชุดเดรสยาวสีน้ำเงินกรมท่าที่ยอดเยี่ยมเครื่องแต่งกายที่เข้ากันอย่างลงตัวกับลุคของโทมัสปาร์เกอร์โบซึ่งสวมชุดสูทสีน้ำเงินไฟฟ้าทับเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบหรูราชินีคามิลล่าเธอเป็นแม่คนไหนของลูกสองคนของเธอทอมและลอร่าก่อนพบกับชาวราชินีคามิลล่าทรงมีสัมพันธ์ชู้สาวกับแอนดรูว์ปาร์เกอร์โบอดีตนายทหารกองทัพอังกฤษซึ่งปัจจุบันเกษียณแล้วและมีลูกสองคนได้แก่โทมัสเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมพ.ศ.2517และลอร่าเกิดในปีพ.ศ.2521แม้ว่าเธอจะหย่าร้างแต่แม่ก็ยังคงใกล้ชิดกับลูกสองคนของเธอมากแม้ว่าเธอจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของราชวงศ์มากมายตั้งแต่เข้าร่วมราชวงศ์อังกฤษแต่เธอก็ไม่ลืมที่จะใช้ประโยชน์จากทอมและลอร่าทุกครั้งที่ทำได้โดยเข้าร่วมการแข่งม้ากับพวกเขาเป็นประจำลูกๆของคามิลล่าก็ยอมรับการแต่งงานใหม่ของเธอกับชาวด้วยนับตั้งแต่พวกเขาเข้าร่วมในพิธีเมื่อวันที่9เมษายนพ.ศ. 2548